This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องประเด็นที่เหมือนใกล้ตัวแต่จริงๆแล้วใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะครับต้องบอกว่าคนไทยกันเองบางทีเราคิดแบบนี้ครับโอ้ยเนี่ยเห็นอันนี้มาดูดีจังเลยเราลองไปทำบ้างไหมปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้รับการคุ้มครองกันอยู่เอ๊ะความเข้าใจเหมือนกับมันไม่ค่อยตรงกันความรู้ของคนไทยที่มีต่อเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยบางคนเป็นเจ้าของงานชิ้นนั้นๆอาจจะไม่ได้คุ้มครองตัวเองบางคนอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้รับการคุ้มครองเราไปเอาของเขามาก็ได้แบบนี้มีข้อที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรกันบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์คุณทักษอรสมบูรณ์ทรัพย์ครับคุณทักษอรสวัสดีครับคุณทักษอรเบื้องต้นก่อนเลยจากกรณีที่ได้มีการแบบดีลกับสิ่งเหล่านี้มาค่อนข้างเยอะความเข้าใจผิดของคนไทยต่อเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรบ้างครับก่อนอื่นคงต้องยกเรื่องนี้เลยค่ะทุกคนจะชอบใช้คำว่าลิขสิทธิ์กับทุกอย่างที่เราจะสงวนไว้เป็นของเรานะคะสมัยก่อนเข้าไปในถนนยังมีป้ายเลยว่าทางสงวนลิขสิทธิ์ซึ่งจริงไม่ใช่นะคะลิขสิทธิ์ไม่ได้คุ้มครองทุกเรื่องลิขสิทธิ์คุ้มครองเฉพาะงาน9ประเภทที่กฎหมายกำหนดให้นะคะและคุ้มครองงานสร้างสรรค์เชิงสุนทรียศิลป์ซึ่งถ้ามันเป็นพวกงานที่เราทำขึ้นมาเองโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมานะคะอันนี้ถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ได้แล้วประเภทที่คุ้มครองนะคะยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวเพื่อจะได้นึกภาพได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นงานวรรณกรรมพวกนี้ก็คืองานแต่งบทประพันธ์ต่างๆงานเขียนบทวิเคราะห์งานแต่งนิยายงานวิชาการถือว่าเป็นสุนทรียศิลป์ไหมครับไม่สุนทรีแต่ว่าก็เป็นงานลิขสิทธิ์ค่ะอ๋อก็เป็นงานลิขสิทธิ์อยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็งานวรรณกรรมเนี้ยยังไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยถ้าโปรแกรมเกมต่างๆนี่ก็ยังถือว่าเป็นงานประเภทที่เรียกว่าลิขสิทธิ์เช่นกันนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นงานเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าเนื้อร้องหรือทำนองแล้วก็ถ้าอยู่ด้วยกันก็จะเป็นงานประเภทดนตรีกรรมหมดทั้งสิ้นงานภาพยนตร์นะคะหรือว่าจะเป็นงานภาพถ่ายงานวาดภาพระบายสีงานปูนปั้นพวกนี้เป็นงานลิขสิทธิ์ได้หมดเลยครับมันเป็นอย่างนี้ครับบางทีเนี่ยผมเคยได้ยินคำนี้นะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งนี้มันไม่เหมือนอะแต่มันคล้ายอาจจะชวนให้นึกถึงจุดตัดอยู่ไหนครับมันต้องดูความออริจินอลและความเจตนาในการเรียนแบบด้วยค่ะเจตนาในการเรียนแบบใช่ค่ะคือถ้าเป็นเรื่องแรงบันดาลใจใครๆก็มีแรงบันดาลใจจากงานสร้างสรรค์ของคนอื่นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ลอกเขาอย่างเช่นต้องไปเห็นภาพสวยที่อยู่ถ่ายตรงวัดพระแก้วเราก็ไปยืนมุมนั้นเลยเอากล้องตัวเองไปถ่ายจัดแสงจัดอะไรของตัวเองออกมาหน้าตาคล้ายกันมากเลยแต่ไม่เหมือนเพราะว่าต๊อบทำด้วยตัวเองแบบนี้ไม่ถือว่าลอกกันยังถือว่าต๊อบยังเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ของตัวเองอยู่ในขณะเดียวกันคนเก่าที่ต้องไปแอบได้แรงบันดาลใจของเขามาเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ของเขาอยู่เหมือนกันอีกด้านหนึ่งคนไทยเราเป็นคนใจกว้างเนาะใครมาของเราไปเราจะไม่ค่อยว่าอะไรสักเท่าไหร่แต่บางทีเราไปเอาของชาวบ้านเขามาคือคนต่างประเทศแบบนี้คนไทยเรามีความรู้เรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนครับถ้างานลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะคุ้มครองทั่วโลกนะคะในประเทศที่เป็นภาคี WTO เวลาที่เรามีการสร้างสรรค์งานขึ้นปุ๊บเนี่ยงานจะคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นงานของต่างชาติกับงานของเราก็คุ้มครองในลักษณะเดียวกันอ๋ออยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเลยอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันเลยเวลาที่เราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือเห็นภาพสวยๆในอินเทอร์เน็ตแล้วเอามาใช้งานโดยไม่ได้ขออนุญาตเขาเพราะคิดว่าอะไรที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเจ้าของเขาคงใจดีให้เราเอาไปใช้ได้แหละเพราะมันเหมือนกับเป็นทรัพย์สินสาธารณะไปแล้วใช่เราเข้าถึงได้อย่างสาธารณะแต่เราเอามาใช้ไม่ได้อย่างสาธารณะโอ้เข้าถึงกับเอามาใช้คนคิดว่าใช้ไฟล์ AI ใช้ไฟล์ JPG มาเลยคำว่าใช้นี่ขอบเขตขนาดไหนครับเอามาเลยอันนี้เรียกว่าเอามาใช้คือดึงมาเลยดื้อๆเลยดึงมาเลยเซฟมาเลยแล้วเอามาใช้อันนี้คือผิดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูเงื่อนไขเฉพาะอย่างสมมติเราใช้ Google เนี่ยหลายคนอาจไม่ทราบว่า Google สามารถที่จะเลือกกรองได้ว่าเอาภาพที่เจ้าของเขาให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หรือว่าภาพที่ใช้อะไรก็ได้เลยเงี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขถ้าสมมติเป็นภาพที่ให้ใช้แบบเพอร์ซันนอลคือใช้แบบส่วนตัวเราเอาไปใช้แปะบนเครื่องหมายการค้าเราหรือเราเอาไปใช้ทําหนังสือขายหรือไปทําโฆษณาขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาพแบบเนี้ยก็คือว่าเป็นการใช้ที่ผิดจากเจตนาของเจ้าของละเขาสามารถที่จะฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เราได้เหมือนกันสมมติว่างานเอาไปสมมติว่ามีภาพเอาไปใช้เพื่อการศึกษาเพื่อการบรรยายอันนี้มีครอบคลุมไหมถ้าเป็นการศึกษาและการบรรยายเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในข้อยกเว้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สที่ลักษณะแบบเก็บเงินเก็บทองเยอะมากอย่างเงี้ยอันนี้เจ้าของสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามเราได้เหมือนกันโอเคน่าสนใจมากทีนี้ครับมาในแง่การคุ้มครองต
ัวเองผมเชื่อว่าคนอาจจะไม่รู้คิดว่าทุกอย่างคุ้มครองโดยอัตโนมัติความเข้าใจของคนไทยต่อประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างครับหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าต้องมาจดก่อนถึงจะคุ้มครองได้เวลาที่มีปัญหาเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ก็มาจะถามว่าไหนๆที่คุณจดเอาไว้อยู่ที่ไหนนะคะต้องปรับความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยอัตโนมัติแต่ว่ามันจะมีระบบนึงที่หน่วยงานราชการของไทยในปัจจุบันแล้วก็รวมถึงในหลายๆประเทศทำเนี่ยก็คือมีดัตต้าเบสที่รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์อันนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องการที่จะใช้หลักฐานทางราชการเพื่อบอกว่าณวันนี้เวลานี้ฉันได้สร้างสรรค์งานนี้ขึ้นมาแล้วเวลาที่ไปติดต่อในการทำธุรกิจหรือว่ามีปัญหาเรื่องละเมิดกับคนอื่นเนี่ยก็เอาเอกสารตัวนี้เป็นหลักฐานได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องจดทุกกรณีนะคะถ้าเราไม่อยากจะมายุ่งยากในเรื่องของกระบวนการเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการง่ายๆอย่างดร.วิทย์ถ้าสมมติว่าเขียนบทความอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้อยากเผยแพร่แต่อยากจะมีหลักฐานไว้ก่อนว่าทำขึ้นก็ส่งอีเมลหาตัวเองก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการเบสิกที่สุดที่มักจะแนะนำผู้ประกอบการว่าเอาไว้ยืนยันว่าอย่างน้อยวันนี้และเวลานี้ฉันน่ะเป็นเจ้าของแน่ๆและฉันขนาดส่งอีเมลให้ตัวเองก็ได้ได้คือพอมีฟุตพริ้นท์ผมเรียกไงละกันใช่ค่ะโอ้นะฮะทีนี้คนไทยเองก็จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะโดยเฉพาะเมื่อสักครู่บอกว่าสุนทรียสิงห์แบบเนี้ยมีกรณีพิพาทอะไรที่คลาสสิกมากสำหรับคนไทยครับผมเชื่อว่าคนไทยนี่เราผลิตเยอะมันก็ต้องมีการละเมิดกันอยู่บ้างอะไรที่เป็นกรณีที่เจอเยอะๆบ้างครับประเทศไทยคลาสสิกสุดๆน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับภาพแล้วก็เรื่องวรรณกรรมนะคะยกตัวอย่างภาพเนี่ยพอดีว่ามีโอกาสได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้กับช่างภาพท่านหนึ่งที่เขาก็จะทำภาพถ่ายภาพตามที่ต่างๆเนี่ยด้วยความยากลำบากแล้วก็ไปขายใน Shutterstock หรืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งหรือรวมทั้งพับลิเชอร์บางรายก็ไปเห็นภาพสวยภาพเนี้ยแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตก็เอามาใช้ประกอบในเนื้อข่าวบ้างไปตีพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของหน้าปกหนังสือบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่หาคนละเมิดงานเราได้ไม่ยากวิธีการก็คือเอางานของเราเอาภาพของเราเนี่ยไปหา Google search ภาพ picture มันก็จะแมทช์ให้ไปโผล่ไหนๆบ้างถ้าเป็นที่ที่เราไม่ได้ต้องการให้เขาใช้เนี่ยก็รู้แล้วว่าเขาละเมิดงานเรานะคะมันก็จะมีวิธีการเปรียบเทียบว่าอันเนี้ยคนนี้เป็นเจ้าของจริงมั้ยก็อาจจะต้องมีทั้งเรื่องของserial number ของตัวกล้องของอะไรอย่างเงี้ยมาซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะอันเนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างของการละเมิดเพราะว่าทุกคนน่ะคิดว่าภาพที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็คงเอาไปใช้ได้มั้งก็เป็นภาพทั่วๆไปที่ใครไปถ่ายกันแต่ซึ่งจริงไม่ใช่มันเป็นงานลิขสิทธิ์อันที่2ที่เจอบ่อยนะคะก็คืออย่างเช่นไปตัดทอนเนื้อความของงานเขียนบางที่มาแล้วก็เอาหัวเอาหางออกเอาชื่อเขาออกไปแล้วก็โพสต์ในนามของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แบบนี้เหมือนกันนะฮะทีนี้พูดถึงเรื่องของบางทีคนที่เอาไปจะบอกว่าก็ปรับแต่งแล้วล่ะสมมติผมเอาโลโก้นะสินค้านะปรับแต่งแล้วล่ะดูคล้ายๆจะพิสูจน์ได้ไงครับว่าละเมิดหรือไม่ละเมิดถ้าเครื่องหมายการค้าอาจจะต้องคุยกันอีกเรื่องนึงโอเคอันนี้ต้องแยกกันนะต้องแยกกันถ้าเครื่องหมายการค้ามันจะต้องดูว่าคำเหมือนไหมรูปเหมือนไหมสินค้าและบริการเหมือนไหมไอ้สิ่งสำคัญที่คำว่าเหมือนกับคล้ายนี่แหละครับเหมือนคือเป๊ะคล้ายคือเรียนนะคะถ้าสมมติว่าก๊อปปี้ 100% เลยสมมติจดมาชื่อนี้ก็ใช้ชื่อแบบนี้เลยอาจจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรเงี้ยถ้ากับสินค้าประเภทเดียวกันยังถือว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าได้อยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้เหมือนเป๊ะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ว่าดูแล้วยังรู้สึกว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเค้าโครงเดียวกันอยู่ยังได้อารมณ์หรือว่าไปวางการวางขายเนี่ยมันทําให้คนสับสนหรือผิดอาจจะหยิบขวดที่ผิดออกมาได้เงี้ยค่ะอ๋อทําให้เกิดมิสลีดผมเรียกอย่างเงี้ยว่าอะไรมิสลีดอันนี้อาจจะมีลักษณะเป็นเลียนได้ก็อาจจะเป็นอยู่ในกลุ่มของการที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ครับสมมุติมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นไปแล้วอ่ะครับในขั้นตอนที่เดินหน้าเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมอธิบายให้ฟังได้มั้ยครับว่ากระบวนการมันเป็นยังไงผู้ที่ได้รับการคุ้มครองต้องทำอะไรและผู้ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินการอย่างไรต้องเรียนว่าการที่จะดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญานะคะยังต้องพึ่งในเรื่องของตำรวจเป็นหลักอยู่แต่ว่าถ้ายังไม่อยากจะไปวุ่นวายในเรื่องนั้นเริ่มต้นเนี่ยเราจะมักจะแนะนำว่าให้พูดคุยกันก่อนค่ะก็อาจจะมีการส่งโนติสแจ้งให้ทราบว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันนี้นะหรือว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานภาพถ่ายภาพนี้นะการกระทำของคุณเป็นการละเมิดและขอให้เขาหยุดแล้วก็มีการติดต่อช่องทางอยากจะคุยกันยังไงก็จบตรงนั้นได้แต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องมาหากรมได้นะคะเรามีบริการที่เรียกว่าไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทเราก็จะเป็นคนกลางให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างพอใจถ้าจบกันได้ก็จบไม่ได้ก็มีสิทธิ์ไปฟ้องทีนี้ในเรื่องของการดำเนินคดีทางศาลเนี่ยถ้าเป็นงานลิขสิทธิ์จะต้องมีการแจ้งความก่อนนะคะเพราะว่าเป็นความผิดอันยอมความได้แต่ถ้าเป็นสิทธิบัตรกับเครื่องหมายการค้าก็คือสามารถที่จะดำเนินการแจ้งตำรวจแล้วก็ดำเนินการตรงนั้นไปได้เลยกระบวนการเป็นแบบนี้
ท้ายที่สุดนี้เราพอมีเวลาอีกเล็กน้อยครับข้อแนะนำที่จะมีให้กับผู้ประกอบการผมเชื่อว่าคนไทยนี่อะไรก็ตามที่ต้องไปหาหน่วยราชการเนี่ยจะรู้สึกมันยากมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับปัจจุบันนี้เราปรับกระบวนการให้มันง่ายขึ้นได้ยังไงบ้างครับจริงๆการมาพูดคุยกับหน่วยงานราชการสมัยนี้ไม่ยากนะคะก็ถ้าไม่อยากมาเป็นตัวก็สามารถที่เข้าไปดูข้อมูลในเพจ Facebook กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แล้วก็อินบ็อกซ์ถามไปทางแชทเมสเสจได้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลตรงนี้หรือว่าโทรศัพท์เข้ามาที่กรม1368นะคะเรามี call center ที่คอยให้ข้อมูลพวกนี้ได้นะแล้วก็ถ้าอยากมาเจอกันซึ่งฉันคิดว่าการเจอหน้ากันเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจปัญหาได้ทั้งหมดมากขึ้นที่สุดนะคะกรมเรามีศูนย์ที่เรียกว่า iPad นะคะจะเป็นศูนย์ที่ให้บริการแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรมาถึงแบงค์ๆยังไม่รู้เลยว่าต้องไปที่ไหนก่อนเนี่ยมาตรงนี้ได้เดี๋ยวเราบอกให้ว่าอ๋ออันนี้เรียกว่าเครื่องหมายการค้าทำแบบนี้นะอันนี้เรียกว่าลิขสิทธิ์คุณคุ้มครองอย่างนี้นะจดแจ้งตรงนี้เอกสารใช้ยังไงนะคะอันนี้เรียกว่าสิทธิบัตรกลับบ้านไปเขียนก่อนแล้วก็กลับไปยื่นใหม่ได้เมื่อไหร่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีคำแนะนำตรงนี้ให้เหมือนกันครับทีนี้มาอีกส่วนที่ผมว่าอาจจะยากกว่าคือการละเมิดข้ามชาติเขาเมื่อละเมิดเราและเราไปละเมิดเขาอันนี้ข้อแนะนำควรจะเป็นยังไงบ้างครับเบื้องต้นก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าการละเมิดอันนั้นเป็นการละเมิดงานประเภทไหนถ้าสมมติเป็นงานที่ถูกเผยแพร่ลงในพวกแบบสมมติเป็นสินค้าและบริการละกันนะคะสมมติขายอยู่ตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยให้เข้าไปหาก่อนว่าตรงนั้นน่ะเขามีที่ให้เราแจ้งเรื่องการละเมิดเข้าไปได้หรือเปล่า oh. ซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมเราก็พยายามที่จะแท็กฟูมากขึ้นกับการจัดการการละเมิดออนไลน์โดยเฉพาะของที่ขายเนี่ยนะคะเรามี MOU กับแพลตฟอร์มใหญ่ๆ Shopee Lazada TikTok เนี่ยค่ะ mm. ก็คือถ้าอันนั้นเป็นงานละเมิดก็จะมีช่องทางให้เข้าไปแจ้งแล้วทางตัวผู้ให้บริการเองเนี่ยเขาจะมีการสอบสวนแล้วก็ดึงงานนั้นออกไปหรือทางที่2นะคะก็อาจที่จะถ้ามันเป็นเรื่องการละเมิดสเกลใหญ่สมมติเป็นงานภาพยนตร์สมมติว่างานที่ทอล์คโชว์ของดร.วิทย์นะคะมีคนเอาไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะถ้าเราต้องการจะปิดกั้นเราก็อาจจะแจ้งมาที่กรมเพื่อให้ประสานทาง DE แล้วก็ขอศาลเพื่อให้สั่งระงับการเข้าถึงงานส่วนนั้นได้หรือว่าสุดท้ายไปง่ายๆที่สุดเลยนะคะก็คือไปแจ้งตำรวจก็จะมีกระบวนการดำเนินการต่างๆซึ่งก็ต้องยอมรับว่าใช้เวลาและเรื่องของการสืบจับสมัยนี้มันยากขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วฝ่ายผลิตก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วการสืบจับมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะก็อาจจะใช้วิธีการบล็อกเรื่องต่างๆเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นโอ้โหนี่ถือว่าเป็นความท้าทายมากเพราะว่าสมัยที่เป็นอนาล็อกก็ท้าทายแล้วตอนนี้มีโลกออนไลน์แต่อีกด้านหนึ่งนะครับการที่มีโลกออนไลน์ก็สามารถทำให้เรานั้นปกป้องตัวเองได้ดีขึ้นขนาดเดียวกันเองเราก็ต้องย้ำว่าเราไม่ไปละเมิดใครเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองมากขอบคุณนะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอีกหลากหลายท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.